ชื่อคลิปเราใช่ไหมก็แบบกดเข้ามาก็ต้องคิดว่าอีคนที่ทำคลิปเนี่ยมันจะต้องมีความมั่นใจสูงแค่ไหนถึงทำคลิปนี้ได้คือโตขึ้นมาถ้าใครไม่มีปัญหาแปลกเพราะว่าการมีปัญหานี่คือเป็นสิ่งที่แบบว่าปกติของชีวิตนะคะทุกคนต้องเจออยู่แล้วเป็นทุกคนเว้ยทุกคนแต่ว่าเป็นทุกคนเว้ยทุกคนก็จะงงๆหน่อย거기까지는문제없었는데왜네앞에서면นี่ค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็เป็นคลิปแบบดูมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากพอทุกคนเห็นชื่อคลิปเราใช่ไหมก็แบบกดเข้ามาก็ต้องคิดว่าอีคนที่ทำคลิปเนี่ยมันจะต้องมีความมั่นใจสูงแค่ไหนถึงทำคลิปนี้ได้เพราะว่าแบบคนที่จะมาพูดเรื่องเนี้ยมันต้องมีความมั่นใจอยู่ระดับหนึ่งใช่ปะเพ่งเองอะคือตั้งแต่โตขึ้นมาตอนเด็กๆอาจจะแบบว่าไม่ค่อยมีความมั่นใจขนาดนี้อ่ะแต่พอโตขึ้นมาแล้วอ่ะมันเจออะไรหลายๆอย่างเพรสเชอร์หลายๆอย่างจนแบบมันมีความมั่นใจมาถึงตรงนี้ได้แล้วก็แบบสามารถมาอยู่ตรงเนี้ยเพนก็สามารถที่จะแบบให้คำปรึกษาสำหรับหลายๆคนได้ที่มีคำถามว่าทำยังไงถึงจะให้มั่นใจมากขึ้นวันนี้เนี่ยเป็นวันที่สบายๆมากไม่ได้ทำอะไรเลยไม่มีโปรเจกต์อะไรเลยมีโปรเจกต์แต่ว่ายังไม่ได้แบบต้องลงมือตอนเนี้ยแต่พวกแบบเอสเซย์หรืออะไรเงี้ยก็คือเสร็จหมดแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอยู่ในห้องลอนดรีนะคะเพิ่งปั่นผ้า2ตู้นี้ไปตอนนี้นะคะไม่มีแพลนไปไหนเลยตอนนี้คือกำลังคิดว่าจะไปซื้อของมาทำกับข้าวกินตอนแรกเนี่ยชวนเพื่อนไปดูหนังแล้วก็แบบแพลนล่มก็เลยมานั่งคิดว่าจะทำอะไรดีหรือจะไปดูหนังแบบคนเดียวเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าแพลนมันล่มเพราะเพื่อนแบบติดแฟนมาก็เลยโอเคแบบไปคนเดียวก็ได้ไปแก่ก็เลยแบบคิดแล้วมานั่งทำคลิปให้ทุกคนดีกว่านะคะก็วันนี้เนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องทำยังไงให้ดูมั่นใจมากขึ้นทำยังไงให้แบบว่าไม่อายที่จะทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยเพราะทุกคนก็อาจจะคิดว่าเนี่ยเพลงมาอยู่ตรงนี้ได้อะเพลงก็จะต้องมีความมั่นหน้าในระดับหนึ่งความกล้าไปคุยกับฝรั่งก่อนหรืออะไรเงี้ยคืออย่างน้อยอะมันก็ต้องมีความที่ไม่อายไม่เขินอายอะซึ่งเราก็มีทริคมาฝากทุกคนนะคะก็เดี๋ยวจะมาพูดกันแล้วกันวันนี้เป็นวันสบายๆก็มาสบายๆกับเพลงแบบแต่งตัวก็คือสบายมากเหมือนอยู่บ้านไม่ทำอะไรเลยไม่ได้ไปเรียนอะแกมันก็แบบทำอะไรก็ได้จะแต่งอะไรก็ได้ก็โอเคเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเนี่ยไปซื้อของที่ Union Shop นะคะก็คือเป็นช็อปในมหาลัยอันนี้น่าจะแบบเคยพาไปแล้วบ้างหรือยังไม่เคยพาไปวันนี้ก็จะพาไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพากลับห้องเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปเอาขยะไปทิ้งคือแบบวันนี้เนี่ยก็จะเห็นยูนิไลฟ์ของเพลงนิดนึงนิดหน่อยถึงเวลาแล้วแหละที่เราจะต้องพาทุกคนออกไปจากห้องวันนี้ก็ไอ้ลอนดรีนี่นะคะซักผ้าประมาณ33นาทีก็เดี๋ยวเราต้องกลับมาเอาผ้าแล้วก็อบผ้าอีก50นาทีนะคะอันนี้มันมีตู้แบบตู้ของกินเป็นตู้น้ำแล้วก็ตู้ขนมนะคะเอาจริงขนมอันนี้มันน่ากินมากแบบมีทุกอย่างอ่ะไอ้ตู้เนี้ยมันจะอยู่ใกล้ๆหอซึ่งมันเป็นความคิดที่ดีมากของมหาลัยเพราะว่าเวลาที่แบบเราหิวมากๆแล้วเราไม่มีอะไรกินเราก็สามารถมากดตู้ได้นะคะชั้นบนมันก็จะเป็นแบบด้านบนมันก็จะเป็นแบบเลเลอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วก็มาเป็นช็อกโกแลตขนมกรุบกรอบต่างๆเยลลี่ก็มีพวกแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรขนมปังแบบทิฟฟินคุกกี้อะไรอย่างงี้ก็มีนะคะซึ่งอันเนี้ยมันก็ใช้ไม่ค่อยยากนะมันมีเอ็กซ์ซับคาร์ดด้วยถ้าสมมติแบบใครที่แบบว่าไม่มีเงินสดอะไรเงี้ยก็สามารถใช้คาร์ดได้นะคะในการแตะเป็นคอนแทคเลสก็มีแล้วก็ใช้คอยได้แต่ว่าใช้แบงค์ไม่ได้เด้อแล้วแบบของมันก็จะหล่นมาตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นที่ทอนเงินส่วนไอ้ตู้น้ำเนี่ยก็คือระบบเหมือนกันเขาเพิ่งเปลี่ยนระบบนะทุกคนระบบนี้ดีมากคือใช้ไม่ยากเลยแค่แตะตุ๊บแล้วก็สามารถเลือกแบบเป็น select ตามเลขต่างๆได้อะแล้วก็แบบว่าโอเคจ่ายตังค์นั่นแหละอันนี้ก็จะมีนมด้วยนะนมแบบช็อกโกแลตนิดหน่อยแล้วก็มีแบบเรดบูลด้วยมีเซเว่นอัพเป็นทางเลือกที่ดีนะคะสองตรงนี้ดีมากเราเดินมาอีกนิดนึงเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบที่มาเอาจดหมายอ่ะก็คือเหมือนตู้จดหมายของแต่ละแบบนามสกุลคือเขาจะแบบเรียงเป็นชื่ออ่ะโอ้ยผมใครที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใครที่แบบจะมาเอาเมลหรือแบบสั่งของไว้อะไรเงี้ยก็สามารถมาเอาที่นี่ได้ที่ทุกคนได้ยินเสียงคือลมแรงมากเวอร์ตอนนี้นะคะอัปเดตสถานการณ์เราเป็นผู้ประสบภัยลมหนาวคือแบบพูดดี้เราอ่ะมันใหญ่มากใช่ป่ะทุกคนแล้วแบบลมมันหนาวมากเว้ยช่วงเนี้ยมันจะเป็นแบบลมเยอะๆอ่ะก็เลยเป็นผู้ประสบภัยลมหนาวนะคะจริงๆทุกคนต้องไม่เห็นหรอสภาพนี้มั้ยอ่ะนั่นตึกที่เรียนนะคะ Arts Building เห็นพอดีเลยส่องให้ดูว่าดีถึงแล้วค่ะนี่คือ Union Shop เด้อมีเวลาเปิดปิดเต็มที่
ื้อของกันนี่นะคะเวลาที่ซื้อของเดียวจะต้องใช้เป็นอย่างมากเราอยากทำแบบเมนูแซลมอนอะไรสักอย่างนี่ไงของเพิ่งเข้ามีปูอัดแซลมอนเต็มเลยอ่ะเสร็จโจรเฮ้ยมีหอยด้วยโอ้ my god แซลมอนอันนี้มันเสียแล้วหรือปะฮัลโหลแกเราจะซื้อปูอัดอย่างแรกปูอัดน้อยๆเฮ้ยมันเยอะเหมือนกันนะเนี่ยหมดอายุวันไหนเนี่ย29 เมษายนโอ้โหเลิศค่ะทุกคนไปจ้าไปดูกันหลังจากนี้นะคะว่าพี่จะซื้ออะไรบ้างเราจะได้อะไรมาบ้างจากที่นี่ได้ของมาแล้วนะคะจบด้วยกันคือแบบซื้อเยอะมากเพ่งก็ภาวนาไว้ว่าเพ่งจะกินหมดก่อนมันหมดอายุเพราะว่าแบบทุกอย่างอะที่ซื้อมามันหมดอายุก่อนเลยทุกคนคือแบบเสียดายมากแล้วก็เปลืองตังค์มากเช่นกันตอนนี้นะคะเราก็จะต้องกินให้หมดก่อนมันหมดอายุแล้วคือเพ่งไปบ้านเพื่อนเพ่งอะคือแบบของมันหมดอายุแบบมา2เดือนแล้วไม่เอาออกจากตู้เย็นคือแบบปวดหัวมากฉันปวดหัวกับแกมากจริงๆเราไปตัดภาพไปตอนคุยกันเลยละกันนะทุกคนจะได้ไม่เบื่อทุกคนจะได้แบบอยากจะรู้แล้วแหละว่าเนื้อหาคลิปมันเป็นยังไงไม่ใช่แบบดูพี่เพลงซื้อของดูเพลงแบบเดินอะไรเงี้ยเพราะเปิดคลิปมาทีไรเดินทุกทีเลยใช่ไหมโอเคตอนนี้เหมือนคนไม่มีผมเลยเราใกล้ถึงจุดหมายแล้วนะคะไปค่ะทุกคนใช่ค่ะเพลงก็หาที่นั่งได้แล้วก็คือในห้องเพลงเองนี่แหละเพราะว่าถ้าไปที่ชานมไข่มุกเพลงก็ไม่รู้ว่าเสียงมันจะได้ยินไหมเพราะมันมีทั้งเสียงเพลงเสียงคนคุยกันเสียงตะโกนนู่นนี่นั่นโน้นนะคะก็เลยมาจบที่ห้องเพลงเหมือนเดิมเพิ่มความมั่นใจนะคะแล้วมาลงดีเทลกันนิดนึงแบบสั้นๆได้ใจความละกันว่าความมั่นใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แบบว่ามันต้องใช้เมื่อเราโตขึ้นเรื่อยๆอ่ะเราต้องใช้ในทางการเรียนการทำงานแล้วก็แบบสำหรับใครที่จะมาเรียนต่างประเทศเนี่ยความมั่นใจก็ต้องเป็นแบบที่หนึ่งเลยแล้วกันโอเคเดี๋ยวเราจะไปพูดแยกกันนะคะว่าไอ้การไปเรียนต่างประเทศเนี่ยมันต้องใช้ความมั่นใจในด้านไหนบ้างแต่ว่าในปกติแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยจะว่ารู้ความมั่นใจแล้วจะรู้สึกไม่มั่นใจอ่ะไม่กี่อย่างด้วยกันนะคืออย่างแรกเลยก็คือรูปร่างหน้าตาอันนี้เนี่ยเป็นแฟกเตอร์อย่างแรกเลยที่เพียงคิดว่ามันค่อนข้างที่จะแบบเป็นกันทุกคนน่ะใครที่จะคิดว่าแบบตัวเองหน้าตายังไม่ดีพอตรงนู้นตรงนี้มีข้อบกพร่องอะไรอย่างเงี้ยก็จะทำให้ lose confidence ได้เพ่งก็เลยคิดว่ามันมีวิธีการที่จะทำให้ตรงเนี้ยมันมั่นใจมากขึ้นเราสามารถที่แบบจะปรับปรุงตัวเองอ่ะคือทุกคนอ่ะสามารถที่จะปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นได้ทุกคนตอนนี้ทุกคนก็อาจจะเห็นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านอินสตาแกรมผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆว่าบางคนเนี่ยเขาอาจจะแบบว่าดูไม่ดีมาก่อนแบบคืออาจจะแบบโอ้ยผิวดำอ้วนมากๆหรือว่าแบบใส่แว่นเป็นป้าอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนอาจจะมีความที่แบบเป็นปมด้อยเป็นจุดอ่อนของตัวเองแต่เพียงไม่อยากให้ทุกคนอ่ะคิดว่าตรงนั้นอ่ะเป็นจุดอ่อนหรือปมด้อยนะเว้ยพี่อยากจะให้ทุกคนอ่ะเห็นว่าตรงนั้นอ่ะเป็นจุดที่ตัวเองอ่ะควรจะปรับให้มันดีขึ้นคือทุกคนเกิดมาเนี่ยไม่ได้มีจุดอ่อนหรือปมด้อยมันอยู่ที่ความคิดเรามากกว่าว่าแบบเราคิดว่าตรงเนี้ยมันคือจุดอ่อนและปมด้อยของเราอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากจะให้ทุกคนอ่ะคิดว่าตรงนั้นมันไม่ใช่ถ้าสมมติบางคนผิวพรรณไม่ดีแบบผิวไม่เนียนไม่เรียบเนียนไม่สวยแล้วหรือดำมากอะไรอย่างเงี้ยก็ปรับได้นะคะเรามีผลิตภัณฑ์ตั้งเยอะตั้งแยะที่จะทำให้ผิวเราขาวขึ้นกระจ่างใสเรียบเนียนแค่ต้องดูแลให้มันแบบสม่ำเสมอมันจะดีขึ้นได้ส่วนใครที่คิดว่ารูปร่างไม่ดีอย่างอ้วนเพลทแบบพุงย้อยอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถออกกำลังกายได้สมมติแบบอ้วนก็ออกกำลังกายควบคุมน้ำหนักไม่ยากเลยค่ะแต่ว่าไม่แนะนำให้กินยาลดน้ำหนักหรือว่าแบบยาต่างๆที่มันจะทำให้ลดน้ำหนักอ่ะเพราะว่ามันจะมี side effect นะคะมีผลข้างเคียงใครคิดว่าแบบตัวเองใส่แว่นแล้วทำให้แบบว่าตัวเองดูไม่ดีอย่างเงี้ยเพียงแนะนำว่าให้ลองถอดแว่นดูแล้วลองแต่งหน้าให้มันแบบให้มันดูดีขึ้นอ่ะทุกคนมันดีนะเว้ยเพราะว่าเพียงไม่เคยเห็นใครที่แบบใส่แว่นแล้วรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีอ่ะรู้สึกว่าตัวเองดูไม่ดีแล้วถอดแว่นแล้วจะดูไม่ดีอ่ะคือทุกคนถอดแว่นแล้วมันดูดีหมดเลยเฉพาะอย่างยิ่งเราต้องมีแบบว่าแรงบันดาลใจก่อนว่าโอเคเราจะดูดีขึ้นเราจะดูสวยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราแล้วความมั่นใจมันจะมาเองเว้ยพอเราผ่านจุดรูปร่างหน้าตามาแล้วใช่มั้ยคะอันนั้นคือวิธีแก้ไขของเพลงนะเราไม่มีความมั่นใจตรงไหนแล้วเราไม่กล้าแสดงออกตรงไหนมันอาจจะเป็นเพราะว่าอีกฝ่ายนึงอ่ะแบบอีกคู่แข่งนึงใครก็ได้ไม่ว่าจะใครก็ได้ในสังคมอ่ะแบบอาจจะแสดงออกมากกว่าอาจจะแบบoutstanding มากกว่าเลยทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยตรงนี้เราไม่ดีพอเฮ้ยเราสู้เขาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเพียงไม่อยากให้ทุกคนคิดว่าเราสู้เขาไม่ได้เพียงอยากให้ทุกคนคิดว่าคนเราไม่เหมือนกันเขาอาจจะมีวิธีของเขาซึ่งเราอ่ะก็ต้องคิดวิธีของเราอาจจะมีอยู่แล้วหรือว่าถ้าไม่มีเนี่ยก็คิดมาว่าแบบเราจะทำยังไงให้แบบความมั่นใจมันมากขึ้นแล้วก็แบบไม่ต้องไปแข่งกับเขาแต่แค่ทำให้มันเป็นตัวของเราเองแล้วก็มีความมั่นใจออกมาจากแบบ
ตัวของเราเองอะเข้าใจมาเคยเป็นแบบว่าในห้องเรียนอย่างเงี้ยเพียงไม่กล้าตอบคำถามเพราะเพียงคิดว่าเฮ้ยคำตอบเพียงเนี่ยมันจะผิดไหมหรือว่ามันจะยังไงหรือว่าครูจะโอเคไหมเพื่อนจะขำไหมเพื่อนจะว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยคือมันเคยเป็นทุกคนเว้ยทุกคนแต่ว่าเป็นทุกคนเว้ยทุกคนเอ๊ะก็จะงงหน่อยมันเป็นทุกคนนะคะก็ต้องคิดว่าต้องคิดก่อนอะว่าคำตอบนั้นอะมันจะต้องถูกแล้วก็พูดไปก่อนเลยอย่างมาเรียนการมาเรียนต่างประเทศอย่างเงี้ยถ้าสมมติเราไม่แล้วถ้าเรามาคิดว่าเออมันผิดหรือมันถูกเราก็ไม่ได้ทำใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดเลยว่าแบบเราพูดออกไปเลยจะผิดหรือจะถูกเขาบอกเองว่ามันจะผิดหรือจะถูกไม่ต้องกลัวว่าแบบเราจะหน้าแตกหรือไม่ต้องกลัวว่าแบบเฮ้ยเพื่อนจะล้ออะไรเงี้ยล้อให้มันล้อไปเลยเว้ยคนเราอะนะถ้าล้อกันได้อะแปลว่าแบบคือมันจะต้องมีอะไรสักอย่างที่จะทำให้ล้อคนคนหนึ่งได้อะคือถ้าคิดว่าเราอะดีพอแล้วเนี่ยก็คิดไปเลยว่าแบบก็ทำไปเลยสิ่งที่เราคิดว่ามันดีพออยากจะให้ทุกคนรู้ว่าโลกแห่งความจริงน่ากลัวมากน่ากลัวจริงๆคือโตขึ้นมาถ้าใครไม่มีปัญหาแปลกเพราะว่าการมีปัญหานี่คือเป็นสิ่งที่แบบว่าปกติของชีวิตนะคะทุกคนต้องเจออยู่แล้วตอนที่แบบเพงล้มตอนที่แบบเพงรู้สึกว่าชีวิตมันแย่มากเลยอะไรอย่างเงี้ยเพลงก็มีคนดึงมาตลอดก็มีคนแบบให้ความคิดให้ความแบบให้สติตลอดอ่ะให้เพลงว่าแบบอย่าคิดมากสิแบบอะไรอย่างเงี้ยคนอ่ะมันจะต้องมีระยะเวลาที่แบบหลุดไปอะค่ะหลุดไปแบบมันนึกไม่ออกนึกว่าทำอะไรไม่ได้สติมันไปแล้วอะไรเงี้ยมันต้องมีจุดนั้นแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าแบบเราจะดึงสติกลับมาให้มากแค่ไหนมากกว่าจับจุดก่อนที่เราจะแก้ไขถ้าเราไม่รู้ปัญหาเราก็ไม่สามารถแก้ไขได้นะคะวันนี้ก็มาปลุกใจแค่นี้แล้วกันสำหรับคือเพนก็ไม่ได้มีความรู้ไม่ได้มีประสบการณ์อะไรมากเพราะเพนก็อายุแค่แบบ19-20ใช่ป่ะก็ไม่ได้มีอะไรมากก็คือแค่ให้สิ่งที่เพนรู้สิ่งที่เพนเป็นอันนี้ขึ้นมันมาจากตัวเพนเองอะไรที่แบบว่าเพนไม่เข้าใจเพนไม่รู้อะไรเงี้ยเพนก็ไม่ได้บอกให้ทุกคนทำอย่างนั้นนะคะไอ้สิ่งที่เพนบอกไปอ่ะคือสิ่งที่เพนผ่านมาหมดแล้วแล้วเพนสามารถแบบมาให้ประสบการณ์ได้อะไรเงี้ยก็อยากจะให้ทุกคนเข้าใจนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาอะไรอยากจะปรึกษาเพลงก็ direct message มาได้หรือว่า Facebook มาก็ได้แต่ Facebook เพลงไม่ค่อยเห็นอ่ะ direct message มาดีกว่า Instagram เพลงเล่นเยอะกว่านะคะหรือว่า Ask FM มาก็ได้ค่ะแต่ว่าหน้าทีคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปดีกว่ามันจะแบบว่าเห็นเร็วกว่าเพราะเพลงจะเข้ามาตรวจคอมเมนต์ทุกๆครั้งนะคะก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนะคะอย่าลืมกด Subscribe กด Like ด้วยนะคะแล้วก็ไปละค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย